คลิปนี้จะบอกว่ากินน้ำเยอะกินน้ำมากไม่ได้ช่วยให้ค่าน้ำในร่างกายมันขึ้นสวัสดีสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับผมเทรนเนอร์วิทย์นะครับผมก็เป็นพัฒนาเทรนเนอร์นะให้กับผู้ที่สนใจและมีปัญหาเรื่องของรูปร่างนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายของคุณอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่แล้วทำยังไงถึงจะให้มันขึ้นหลายๆคนก็จะกินน้ำเยอะนะครับไออะไรก็จะกินน้ำกินน้ำแล้วมาชั่งอีกทีค่าน้ำยังเท่าเดิมนะครับคุณรู้ไหมครับว่าไอเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายเนี่ยครับมันไม่เกี่ยวเลยนะครับกับการที่คุณจะกินน้ำเยอะแล้วค่าน้ำจะขึ้นมันมีผลอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันคุณลดค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันจะขึ้นครับผมดังนั้นจะสังเกตสถิตินะครับผมสำหรับคนที่เขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับจากตัวมีความอ้วนแล้วมาผอมนะครับตอนแรกค่าเปอร์เซ็นต์น้ำเขาจะน้อยครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เวลาที่เขาหุ่นดีแล้วมีไขมันได้รูปร่างที่เขาเหมาะสมแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายเขาจะขึ้นครับผมรู้ไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายของคนทั่วไปครับผู้หญิงครับอยู่ที่ประมาณ45ถึง60แต่ผมแนะนำให้ควรจะอยู่ที่55ขึ้นครับผมผู้ชายนะครับอยู่ที่ประมาณ50ถึง65ครับผมค่าน้ำเหล่านี้นะครับมันจะบอกถึงว่าความฟิตความเฟิร์มครับดังนั้นสังเกตได้ว่าคนไหนที่มีไขมันเปอร์เซ็นต์ในร่างกายน้อยนะครับค่าน้ำก็จะขึ้นครับบางคนนะครับขึ้นถึง60เลยก็มีผู้หญิงนะครับหรือบางคนผู้ชายก็ขึ้นเกิน60ก็มีนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าพวกเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่น้อยครับผมแล้วก็มีสัดส่วนในเวลาที่เขาไปจับแขนพวกเขาครับจะแข็งมากนะครับเพราะว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อมันอมน้ำไม่อยู่ได้เยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยค่าน้ำในร่างกายก็เยอะดังนั้นสังเกตนะเฮ้ยทำไมตอนที่เราสาวๆหนุ่มๆตัวเราแข็งแต่ทำไมพอเราอายุมากขึ้นตัวเรานิ่มเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อคุณน้อยไขมันคุณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เลยทำให้คุณไม่เฟิร์มดังนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะให้รูปร่างดีนะคุณพยายามที่จะบริหารนะครับร่างกายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารให้ได้สัดส่วนกับปริมาณที่ต้องการครับผมแล้วคุณจะทำให้ค่าน้ำในร่างกายคุณขึ้นครับไม่เกี่ยวกับการกินน้ำนะครับผมกินน้ำให้ตายเลยครับค่าน้ำก็ไม่ขึ้นครับผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับสาระง่ายๆสไตล์เทรนเนอร์วิทครับผมก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสงสัยอะไรหรือต้องการให้ผมทำคลิปอะไรง่ายๆนะครับผมสิ่งที่ผมรู้ผมจะทำนะครับผมสิ่งไม่รู้ผมคงไม่ทำนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เทรนเนอร์วิทสวัสดีบ๊ายบายจ้า